ท่านผู้ชมเคยโดนบัญชีแปลกปลอมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน IG หรือ Twitter มาโจมตีบูลลี่ว่าร้ายหรือว่าทำให้เสียชื่อเสียงในโลกโซเชียลไหมครับถ้าหากว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับทางกระทรวง DES ได้ออกมาเตือนไม่ว่าจะเป็นบัญชีผีบัญชีคนบัญชีจริงหรือไม่นะครับหากออกมาโจมตีหรือว่าบูลลี่ผู้อื่นนะครับผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์แนะนำผู้ถูกกระทำอย่ายอมความขอให้รีบไปแจ้งความดำเนินคดีได้เลยครับเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven ท่านชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DES ท่านได้กล่าวถึงการใช้สื่อออนไลน์นะครับว่าช่วงนี้มีการใช้สังคมออนไลน์ในการบูลลี่โจมตีทำให้เสื่อมเสียนะครับบางครั้งก็เป็นข่าวปลอมและมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ครับทางกระทรวง DES นั้นได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อติดตามเรื่องนี้ผ่านโซเชียลลิสติ้งนะครับการติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสารต่างๆในโลกโซเชียลซึ่งทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านความมั่นคงหรือความเสียหายส่วนบุคคลและถ้าเป็นความเสียหายจะได้ความมั่นคงทั้งเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายนะครับปิดกั้นแล้วดำเนินคดีถ้าเป็นความเสียหายส่วนบุคคลก็เข้าตามมาตรา328ความผิดส่วนตัวหมิ่นประมาทจะต้องให้ผู้เสียหายนั้นมารับรู้โทษและแจ้งความดำเนินคดีครับทั้งนี้นะครับต้องขอความร่วมมือจากผู้ที่เสียหายทุกท่านทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกองค์กรหรือบุคคลที่มีความเสียหายจากการถูกบูลลี่โจมตีผ่านโลกโซเชียลนะครับให้เข้ามาแจ้งความตามกระบวนการเช่นแจ้งได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่นะครับหรือแจ้งที่ตำรวจไซเบอร์สอทส่วนกลางทางกระทรวงดิจิทัลนั้นก็จะเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเรื่องข้อมูลและการประสานงานครับโดยเฉพาะการพิสูจน์ยืนยันตัวตนพวกaccount ที่อวตารขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะวันนี้การใช้โจมตีในโลกโซเชียลนั้นจะเป็น account ปลอมนะครับซึ่งเราจำเป็นต้องรีบหาตัวตนและต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อจะได้ลดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปนะครับและนี่คือแนวทางที่ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้นได้ดำเนินการหารือในคณะทำงานเพื่อเร่งรัดทำเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสวยกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ